รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้แน่นอนค่ะทุกสัปดาห์เห็นหน้านานาเนี่ยก็จะรู้เลยว่านานาต้องมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเคยไปทานราดหน้าหลายๆร้านแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมหมูของเขาอร่อยจังไหมวันนี้เนี่ยนานาจะมีเคล็ดลับการทำหมูนุ่มหมูหมักแบบที่เอามาทำราดหน้ามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะการที่หมูในราดหน้าจะนุ่มเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การเลือกชิ้นส่วนของหมูวันนี้นานาเลือกเป็นสันคอคุณผู้ชมสันคอเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อหมูส่วนที่มีมันอยู่ทั้งชิ้นแบบนี้แล้วก็เวลาหั่นเนี่ยถ้าจะให้หมูของเรานุ่มเนี่ยนะคะเราก็ต้องหั่นขวางเส้นของเขาเวลาเลือกเนื้อหมูเนี่ยสามารถดูเนื้อหมูได้เลยเนื้อหมูต้องเป็นสีแดงสวยไม่มีเมือกๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบนะคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านนานาเวลาซื้อเนื้อหมูมาก็จะเอามาขยำขยำขยำกับเกลือแล้วก็ล้างก่อน1รอบเมื่อได้ชิ้นหมูตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาหมูของเราเนี่ยมาหมักต่อเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องหมักของเราว่าเราใส่อะไรบ้างในการหมักเคล็ดลับการหมักหมูนุ่มเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยของเขาเนี่ยหมูหมักมันจะมีความลื่นๆหน่อยแล้วก็นุ่มจังเนี่ยคือเครื่องปรุงที่เขาใช้ทั้งหมดนานาใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะน้ำมันงาเพิ่มกลิ่นหอมๆพริกไทยงาขาวคั่วใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเนื้อหมูของเราเวลาเคี้ยวเสร็จแล้วเจองามันจะมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยน้ำมันหอยสังเกตว่าเขาจะไม่ได้ปรุงรสให้เค็มแค่พอมีรสนวลๆจากน้ำมันหอยเฉยๆจากนั้นคนส่วนผสมตรงนี้ก่อนใส่แป้งมันค่ะแป้งมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้หมูของเราเนี่ยนะคะมีความลื่นๆส่วนไข่ขาวเนี่ยนะจะช่วยให้หมูของเรานุ่มค่ะได้ส่วนผสมที่เป็นน้ำหมักแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเอาหมูของเราเนี่ยใส่ลงไปหมักเลยหั่นชิ้นบางหมูของเราก็จะซึมน้ำหมักได้ดีหั่นชิ้นหนาหน่อยก็ต้องหมักทิ้งไว้นานหน่อยส่วนมากเวลาหมักเนื้อสัตว์เนี่ยนะคุณผู้ชมใช้เวลาหมักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงจะดีมากเลยถ้าเกิดว่าหมักแบบนี้ทิ้งไว้ในตู้เย็นข้ามคืนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมูหมักมาทำราดหน้าสูตรพิเศษกันโอเคหมูเน้นๆราดหน้ารับประทานคู่กับควงเครื่องจิ้มแบบนี้อิ่มอร่อยไปอีกหนึ่งมื้อค่ะรับรองเลยล่ะว่าหมูหมักสูตรนี้จะทำให้ราดหน้าของคุณพิเศษไม่แพ้การไปกินที่ร้านดังๆเลยล่ะค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูบันแชลขนมเบื้องลาวใส่น้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูบดผัดพอหมูเริ่มสุกใส่กุ้งผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและซีอิ๊วขาวใส่ถั่วงอกผัดพอผักสลดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งถั่วเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงขมิ้นเติมน้ำใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะใส่ส่วนผสมแป้งลงกรอบให้เป็นแผ่นบางพอแป้งเริ่มสุกกรอบใส่ไส้บันแชลโรยต้นหอมซอยทับครึ่งแผ่นแป้งเข้าหากัน
จัดบันเชลใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหมกมังสวิรัติมาฝากค่ะใส่ข้าวหอมมะลิลงในภาชนะตามด้วยเห็ดหอมสดเห็ดชิเมจิขาวและผงทำข้าวหมกไก่กาโลโบเติมน้ำคนให้เข้ากันนำไปหุงจนกระทั่งข้าวสุกและระอุดีเตรียมไว้จัดข้าวหมกมังสวิรัติใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมเจียวตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมกมังสวิรัติมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเทคนิคการคั่วเส้นให้หอมกระทะที่ใช้ต้องเป็นกระทะทรงกระทะจีนแล้วก็ต้องใช้แก๊สในการคั่วเพราะมันจะได้หอมถ้าคุณมีเตาถ่านยิ่งดีหลายคนจะบอกว่าโอ๊ยเส้นใหญ่ต้องคลุกกับซีอิ๊วดำแต่ว่าลองสูตรนั้นนะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ยีเส้นใหญ่กับซอสให้กระจายตัวให้ทั่วกันจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันค่ะคุณผู้ชมกระทะร้อนร้อนใส่เส้นใหญ่ลงไปค่ะสังเกตว่าน่าจะใช้แค่ปลายตะหลิวในการเขี่ยเส้นออกมาบางคนก็จะผัดจนกระทั่งเขาเริ่มไหม้นิดหน่อยเพื่อให้มันหอมหอมเราจะได้กลิ่นหอมหอมของเส้นละตอนนี้จากนั้นเดี๋ยวขออนุญาตกลับเส้นหน่อยนึงค่ะเส้นใหญ่ราดหน้านานาไม่ธรรมดานะเพราะนานาใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยคุณผู้ชมขออนุญาตปิดฝานิดนึงนะคะนานาอยากให้ไข่แดงของเราสุกนิดหน่อยแล้วก็หลีไฟอ่อนโอ้ยหอมจังเลยเอาละเปิดฝาออกมานะคะขอบข้างล่างเขาจะเกรียมๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนานาจะตักเส้นใหญ่ของเราลงจานเสิร์ฟก่อนปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดหน้ากันค่ะหลังจากได้เส้นกรอบหอมๆแล้วเราจะมาทำตัวน้ำราดหน้ากันค่ะน้ำราดหน้าทั่วไปเนี่ยใช้น้ำมันกระเทียมแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวอร่อยแต่ถ้าเกิดใส่เยอะเนี่ยเขาจะมีรสเค็มระมัดระวังเรื่องการบริโภคโซเดียมด้วยนะผัดจนกระทั่งเต้าเจี้ยวของเราเริ่มหอมกระเทียมกับเต้าเจี้ยวหอมแล้วคุณผู้ชมใส่น้ำน้ำเริ่มเดือดแล้วเราค่อยใส่หมูกันน้ำเดือดแล้วใส่หมูของเราลงไปหมูหมักของเราถ้าใช้เสร็จแล้วไม่หมดเนี่ยนะคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นได้รอจนกระทั่งหมูของเราเริ่มสุกนะแล้วเราก็ปรุงรสค่ะสังเกตว่าไข่ขาวและแป้งมันในเครื่องที่หมักหมูจะทำให้น้ำซุปของเราเป็นสีออกขาวๆเลยข้อดีเนี่ยคือเขาทำให้ซุปของเราข้นด้วยกลิ่นน้ำมันงาตรงนี้หอมมากเลยมาเดือดแบบนี้แปลว่าเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวนานาปรุงรสแล้วนะจอดปรุงรสนะคะพริกไทยป่นใส่เยอะหน่อยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายค่ะราดหน้าจะมีรสหวานๆนิดหน่อยคนอีกครั้งนะคะทิ้งให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งเอาให้มั่นใจว่าหมูของเราสุกแน่ๆจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนใส่แป้งนานาใส่น้ำมันงาจ
จากนั้นนะคะแป้งข้าวโพดผสมน้ำใส่ลงไปแล้วก็คนหลังจากใส่เสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกรอบนะตัวน้ำราดหน้าเราจะได้ไม่เป็นแป้งๆเวลารับประทานค่ะโอเคหมูเน้นๆราดหน้ารับประทานคู่กับควงเครื่องจิ้มแบบนี้อิ่มอร่อยไปอีกหนึ่งมื้อค่ะรับรองเลยล่ะว่าหมูหมักสูตรนี้จะทำให้ราดหน้าของคุณพิเศษไม่แพ้การไปกินที่ร้านดังๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการกินได้ก็กินช่วงหน้าอาจารย์นิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะเอาล่ะตักแกงฟักทองของเราแกงกะหรี่โอ้ตายน่าทานนะคุณผู้ชมไม่ข้นเกินฟักทองอุดมไปด้วยวิตามิน A นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูสิน่ารับประทานมากคุณผู้ชมคะรีบทำรับประทานวันนี้เลยนะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมเคยไหมครับทำอาหารรับประทานกันในครอบครัวมีความสุขชื่นมื่นอาหารก็อร่อยอร่อยแต่พอถึงเวลาเก็บล้างซื้ออุตายหงุดหงิดแทบจะหมดเลี่ยวหมดแรงก็เพราะว่าอุปกรณ์งานครัวของเราบางทีอู้ยก็เต็มไปด้วยคราบติดเกลือกลางที่แบบล้างธรรมดาก็ไม่ออกวันนี้จะนิสักมีเคล็ดลับการทำความสะอาดกระทะจีนไวทลัก30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายมาฝากคุณผู้ชมครับกระทะจีนไวทลัก30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายทำความสะอาดง่ายเพราะรอยต่อเรียบเนียนด้วยการเชื่อมที่ทันสมัยรับน้ำหนักได้มากและผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานไม่ต้องกังวลเรื่องคราบสะสมวิธีทำความสะอาดง่ายๆโดยไม่ต้องรอให้กระทะหายร้อนก็ทำความสะอาดได้ทันทีหรือจะแช่น้ำทิ้งไว้ก็ล้างออกง่ายไม่ต้องใช้ฝอยขัดหม้อหรือไบรท์สำหรับขัดใช้เพียงฟองน้ำก็พอเพื่อป้องกันไม่ให้กระทะเกิดรอยขีดข่วนเมื่อล้างเสร็จแล้วควรใช้ผ้าแห้งที่ไม่มีเศษขุยหลุดเวลาเช็ดเช่นผ้าไฟเบอร์ผ้าดิบผ้าซาลูหรือผ้านาโนเช็ดให้แห้งก่อนที่จะเก็บจะได้ไม่เกิดคราบหยดน้ำที่ตัวกระทะกระทะจีนไวทลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายกระจายความร้อนได้ดีด้ามไม้สักแข็งแรงจับถนัดมือปลอดภัยไร้สารเคลือบทำความสะอาดง่ายคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านเจทู่คลองเตยร้านตั้งอยู่ที่คลองเตยซอย4และสาขาสวนเพลินมาร์เก็ตหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เจทู่คลองเตยสวัสดีค่ะดิฉันเจทู่คลองเตยมาจากร้านเจทู่คลองเตยซึ่งวันนี้เรามาร่วมโครงการลดเค็มเพื่อสุขภาพนะคะอาหารของเรานำเสนอในวันนี้ข้าวมันไก่เย็นตาโฟถึงแม้ว่าเราจะปรับความเค็มลงแต่ความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมเมนูข้าวมันไก่ปริมาณโซเดียมจานนี้รวมข้าวมันไก่น้ำจิ้มและน้ำซุปโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,364 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,956 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% จริงๆซิกเนเจอร์ในที่ร้านก็จะเป็นบัวลอยเผือกแกงเขียวหวานปลากายเนื่องจากวันนี้สนใจในเรื่องของการลดความเค็มเพื่อสุขภาพและก็อยากจะนำเสนออาหารที่เราขายอยู่นี้ลดความเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าทุกคนเมนูเย็นตาโฟโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,528 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,164 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชา
รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะตำรับแกงกะหรี่เนี่ยมีคนทำเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่จะรู้จักแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมากกว่าแกงกะหรี่เดิมๆของไทยซะด้วยซ้ำไปนะคุณผู้ชมแต่วันนี้แกงกะหรี่หมูฟักทองของเรารสชาติยังคงเป็นแบบเดิมๆนะคุณผู้ชมแต่คนปรุงเป็นคนสมัยใหม่เท่านั้นเองเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับเริ่มต้นก็ต้องใส่น้ำมันซะก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับผัดน้ำพริกแกงก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจน้ำพริกแกงไม่อยากเสี่ยงคุณผู้ชมไปซื้อเจ้าโน้นซื้อเจ้านี้ที่ตลาดเดี๋ยวขมบ้างเดี๋ยวไม่หอมบ้างวันนี้มั่นใจน้ำพริกแกงกะหรี่ตลาดโลโบซื้อติดบ้านนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงซองนี้ลงไปโอ้ยออกจากซองง่ายดายมากเลยซองข้างในก็แบบเป็นอลูมิเนียมฟอยล์ไม่มีติดซองเลยแบนแต๋แล้วเราจะผัดซะก่อนนะคุณผู้ชมหูตายหอมจังเลยอ่ะน้ำพริกแกงซองนิดเดียวรับประทานได้ทั้งบ้านนะเอาคุณผู้ชมอย่าทำเป็นเล่นไปพอน้ำพริกแกงของเราหอมนะพอน้ำพริกแกงหอมเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% แบ่งไว้นิดนึงเหลือไว้หน่อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยตามด้วยหมูเพราะว่าฟักทองกว่าจะสุกหมูก็สุกพอดีพอหมูหั่นชิ้นเบลอเบล่าเลยวันนี้คุณผู้ชมหั่นแบบปูนอนได้เลยอะค่ะใหญ่มากจับถนัดมือคุณผู้ชมด้ามไม่ร้อนนะเห็นไหมเก๋จังเลยทั้งที่ผัดมาทั้งนานว่าด้ามไวทะลัก18เซนติเมตรตราหัวมะลายคุณผู้ชมไซนี้เหมาะมากทำแกงถ้วยเล็กถ้วยน้อยทานได้4คนสบายเลยนะคุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งรอจนกระทั่งส่วนผสมเนี้ยสุกก็อาจจะใส่น้ำได้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมพอฟักทองของเราเริ่มจะสุกเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนิดเดียวคุณผู้ชมก้อนน้อยๆแล้วก็แกงกะหรี่จะต้องอมเปรี้ยวนิดๆแนะนำคุณผู้ชมอันเนี้ยดีจริงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้ซื้อติดบ้านนะคุณผู้ชมนะครึ่งซองเดี๋ยวเหลือไปทำกับข้าวอย่างอื่นต่อใส่ไปนิดเดียวคุณผู้ชมเปรี้ยวๆแบบติดปลายลิ้นมันทำให้แกงของเราครบรสจริงๆมีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดน้อยๆแกงกะหรี่จะไม่เผ็ดมากนะคุณผู้ชมนะพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปตามด้วยใบโหระพาใส่ใบโหระพาเสร็จก็กดลงไปเลยให้มันอยู่ใต้น้ำเพราะว่าถ้าขึ้นมาข้างบนประเดี๋ยวใบโหระพาก็จะดำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยกลบซะเลยอย่างนี้แล้วก็ก่อนจะยกขึ้นเร่งไฟนิดนึงแบบนี้กะทิที่เหลือสุดท้ายอัมพวาแกงจะขาวๆดูน่ารับประทานเอาละใช้ได้เห็นไหมคุณผู้ชมสีน่าทานจังเลยเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยกันนะครับเอาละตักแกงฟักทองของเราแกงกะหรี่อุ๊ยตายน่าทานนะคุณผู้ชมไม่ข้นเกินฟักทองอุดมไปด้วยวิตามิน A นะคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วสายตาดีนะคุณผู้ชมนะเพื่อนอยู่ไกล3ป้ายรถเมย์จำได้อะโหระพาสักช่อหนึ่งยืนยันความสดเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูสิหมุน360องศาน่ารับประทานมากคุณผู้ชมคะรีบทำรับประทานวันนี้เลยนะ
ร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมแกงกะหรี่หมูฟักทองนะคะตำรับง่ายๆนะคะคุณผู้ชมดูแล้วทำได้จริงๆไม่ทำใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บเข้าครัวทำได้ทันทีต้องรายการนี้ค่ะกินได้ก็กินพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับส่วนตัวของที่บ้านเราเนี่ยอันนี้แนะนำโดยอาจารย์นิจักนะคะเราจะเอาไส้หมูของเราเนี่ยนะคะใส่เกลือในน้ำต้มแล้วก็ใส่ขมิ้นค่ะคุณผู้ชมน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่ไส้อ่อนของเราลงไปนะคะวันนี้นานาจะทำเมนูไส้อ่อนทอดกระเทียมค่ะอย่างวันนี้จะชวนคุณผู้ชมรับประทานไส้อ่อนอบบะหมี่หม้อดินนะครับกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมรีบยกมาเถอะก่อนที่มันจะไหม้นะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ